สัมมนาทางการลงทุนที่กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณอภิชัยเรามานะชัยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดครับคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ซึมลงไปนิดหนึ่ง20กว่าจุดแต่ว่ามีการพูดถึงเรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเยอะมากที่จะเข้าครม.เศรษฐกิจประเมินยังไงครับสัปดาห์หน้าหุ้นไทยจะเป็นยังไงครับหุ้นไทยจะเป็นไงผมว่าตอนนี้มันก็คงต้องดูสถานการณ์ในตัวการระบาดของไอ้ตัวโควิด19เลยครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้สถานการณ์ในจีนเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่มันก็เพิ่มขึ้นหลักร้อยคนแล้วคนหายเยอะขึ้นใช่ครับครับแล้วก็ลงไปบางชั่วคราวนี้ตอนนี้จีนก็หลายที่ปิดแล้วครับปิดเพราะงั้นจีนเนี่ยเริ่มจะคุมอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ระหว่างไอ้คุมอยู่นี่ก็คือติดไม่เพิ่มแต่มันก็ไม่แน่ว่ามันจะกลับมารอบ2เปล่าครับเพราะไอ้เชื้อพวกนี้มันติดกันง่ายแต่ว่าดูรวมๆแล้วมันดีขึ้นแล้วแหละคือจีนก็คงจะดีขึ้นเลยก็ที่เขาประเมินกันคร่าวๆเขาประเมินว่าเมื่อกี้ฟังดูเนี่ยเขาก็ประเมินว่าสิ้นเดือนเนี้ยยอดผู้ติดเชื้อใหม่ของจีนเนี่ยเขาคาดว่าแทบจะไม่มีเลยครับอันนี้เป็นเป้าของจีนซึ่งก็ใช้เวลาถ้าดูเนี่ยจีนเข้มข้นเนี่ยเขาทำเกือบ2เดือนนะครับอันนี้จีนนี่คือเขาสั่งเข้มข้นเลยแต่ที่อื่นเนี่ยมันก็คงอาจจะติดด้วยปัญหาในเรื่องของการควบคุมอะไรหลายอย่างก็คงทำไม่ได้เป็นเสร็จจีนตอนนี้ในที่เห็นก็คือในยุโรปเนี่ยอิตาลีเนี่ยตอนนี้ยอดติดก็ยังเพิ่มขึ้นยอดคนตายก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับเกาหลีใต้ก็ยังวิ่งขึ้นแต่คนเสียชีวิตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อิหร่านนี่ก็ยังทิศทางยังเพิ่มขึ้นเหมือนกันครับพอรวมตอนนี้อเมริกาเนี่ยเริ่มจะมีผู้ติดเชื้อกระจายในหลายรัฐแล้วตอนนี้มันก็เลยภาพมันก็เลยตอนนี้อเมริกาก็เลยเริ่มร้อนตัวแล้วว่าในสุดอเมริกาก็จะไม่พ้นกับสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็ที่อเมริกากังวลตอนนี้คือภาพการผลิตในพวกซัพพลายเชนเนี่ยตอนนี้หลายบริษัทก็เริ่มมีปัญหาละคือสินค้าในจีนเขาก็หยุดการผลิตไปสินค้าบางตัวที่นำเข้าจีนใช้ในประเทศเขาก็ไม่พออยู่แล้วตอนนี้มันก็เลยทำให้สินค้าบางตัวเนี่ยมันขาดสดซึ่งมันก็กระทบตอนนี้มันก็กระทบไปทั่วโลกตอนนี้มันเป็นเอฟเฟกต์จากจีนแหละตอนนี้มันเริ่มมีคลื่นของการกระทบไปที่อื่นนะครับซึ่งถ้าดูว่าประเทศอื่นสามารถคุมได้อย่างจีนเนี่ยมันก็คงนับเวลาจากที่อื่นก็คงต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนนะถ้าดูจากว่าที่จีนเขาควบคุมมันนะครับก็มันคงยังเป็นผลกระทบอยู่นะครับที่ทำให้ตลาดก็คงยังสั่นไหวอยู่นะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือตอนนี้ถ้าผลกระทบมันเจอหนักๆเนี่ยผมว่าตอนนี้ทางสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะใช้ทุกมาตรการแล้วครับตอนนี้ผมว่ากลางสัปดาห์นี้ก็ลดดอกเบี้ยไป 0.5% แล้วถ้าดูจากตัวเฟดฟันเรทฟิวเจอร์เนี่ยเขาคาดเลยว่า18มีนาคมเนี่ยเผลอจะลดลงอีก 0.25% ด้วยซ้ำไปนะครับจริงเหรอฮะจะลงอีก 0.25 เหรอฮะจะลงอีก 0.25 ครับโอ้โหตอนนี้เขาดูเหมือนเขาพรีดิคเขาเชื่อเลยว่าอาจจะต้องลงอีก 0.25 เพราะฉะนั้นเจนว่าตอนนี้อเมริกาคือทำไงก็ได้ไม่ราคาสินทรัพย์เขาเนี่ยมันถูกกระทบส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจก็กระทบกันไปแก้กันไปแต่ตอนนี้อาจจะเป็นเพราะเรื่องของการเมืองด้วยส่วนหนึ่งเพราะปีนี้มันเป็นปีของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาคงไม่อยากให้ตลาดหุ้นมันโดนผลกระทบทบเยอะแล้วถ้าเกิดคุมไม่อยู่มันก็กระทบต่อคะแนนเสียงเขาด้วยแหละดังนั้นตอนนี้เนี่ยกลาง18เนี่ย18มีนาเนี่ยมีโอกาสที่ผมตอนนี้เขาเชื่อว่าลดดอกเบี้ยลดลงไปหนึ่งหรือสองแน่เพราะดูจากตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐเนี่ยมันลงไปเหลือจุดล่าสุดเนี่ยผมดูมันลงไปเหลือแค่ 0.7% นะครับกู้เงินเนี่ย 0.7% กู้เงินจากธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับ10ปีเนี่ยเหลือแค่ 0.7 เพราะฉะนั้นตอนนี้มันสัญญาณมันชัดว่าก็คงถ้าเกิดผลกระทบจริงเขาคงต้องปรับอัตราดอกเบี้ยลงไปเรื่อยๆหรือเผลอๆถ้าไม่พอผมคิดว่าเขาก็พร้อมที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาถามว่ามันทำอย่างนี้แล้วมันผลมันยังไงคือถ้าสภาพคล่องมันเยอะเงินมันก็หนีไปเข้าสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อที่มันผลตอบแทนมันดีกว่าก็เป็นการพยุงราคาสินทรัพย์ไม่ให้ลงอันนี้ก็เป็นวิธีของอเมริกานะครับแล้วก็ทิศทางอื่นอย่าง ECB เนี่ยประชุมเพื่อหักหน้าก็คงอาจจะต้องลดดอกเบี้ยเงินฝากลงนะครับหรือว่าปรับอาจจะต้องปรับดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้มั้งนะครับอันนี้มันก็เป็นวิธีที่ผ่อนคลายผลกระทบนะครับแล้วแต่ว่าที่น่าจับตาดูหน่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถานการณ์ตลาดน้ำมัน
ครับนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางโอเปกเองเนี่ยเขายื่นข้อเสนอให้กับพันธมิตรแล้วก็กลุ่มรัสเซียเนี่ยว่าจะลด 1.5 ล้านบาร์เรลโดยก็โอเปกเนี่ยจะรับไปล้านหนึ่งนะครับลดจะลดเพิ่มอีกล้านหนึ่งส่วนไอ้กลุ่มพันธมิตรกับรัสแกนนำก็คงต้องเป็นรัสเซียแหละก็เสนอให้ลด 500,000 บาร์เรลซึ่งล่าสุดเนี่ยเท่าที่ดูทิศทางข่าวเหมือนรัสเซียจะไม่เอาด้วยครับมันทำให้วันนี้หุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยก็เลยแรงขายมีแรงขายอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องตามดูว่าเดี๋ยววันนี้สิ้นสุดค่ำวันนี้มาทิศทางมันจะชัดแหละว่าสรุปแล้วจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าคือรัสเซียก็เป็นประเทศผลิตน้ำมันรายใหญ่ถ้ารัสเซียไม่เอาด้วยเนี่ยโอกาสการที่ลดกำลังการผลิตเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็คงลดก็คงจะเป็นฝั่งโอเปกฝั่งเดียวแหละครับซึ่งตอนนี้ถ้าลดน้อยเนี่ยเหมือนตลาดก็ไม่ตอบรับในเชิงบวกเท่าไหร่ตอนนี้ราคาน้ำมันลงไป2เหรียญแล้วนะครับอยู่ระดับเนี่ยผม WTI future เนี่ยตอนนี้เทรดลบไป2เหรียญนะครับ 43.84 อันนี้จะกระทบกับหุ้นบ้านเราวันนี้เราก็จะแรงเห็นแรงขายกลุ่มปตท.สผ.พวกเนี้ยโดนซึ่งอันนี้มันกระทบพิเศษโดยตรงอันนี้เป็นปัจจัยที่ต้องตามดูในค่ำคืนนี้ว่าทิศทางบทสรุปจะเป็นยังไงก็ทำให้ราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยตอนนี้ก็วันนี้วิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็วิ่งขึ้นมาประมาณสัก 1,680 กว่าเหรียญได้ละแต่ถ้าวิ่งเข้าไปใกล้ๆ 1,700 ผมว่าก็สำหรับคนเก่งอะไรผมว่าก็เทคโปรฟิตไปบ้างเพราะหลังๆตลาดทุกตลาดมันสวิงหมดอะไรที่กำไรมากๆหน่อยถ้าไม่ขายเนี่ยเดี๋ยวเวลามันสวิงลงมันก็จะเป็นตัวเลขกำไรที่มองได้แต่มองอ่ะแต่จับไม่ได้อันนี้ผมเพราะดูจากไอ้ตัวทองคำเนี่ยมันตอนนี้มันก็มีทั้งสองแนวคือคนที่ซื้อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อเป็นสินทรัพย์สะสมเนี่ยเขาไม่ค่อยซื้อแต่ไอ้คนตอนนี้คนที่มันเข้าไปอยู่ในตลาดนี่คือนักเก็งกำไรถ้านักเก็งกำไรเนี่ยขึ้นแรงๆเดี๋ยวเขาก็ขายนะครับเพราะฉะนั้นเวลานั้นมันถ้ามันวิ่งขึ้นไปเนี่ยผมว่าถ้ามันฮิตสังเกตเนี่ยผมว่าเทคได้เทคไปก่อนดีกว่านะครับส่วนสถานการณ์บ้านเราเนี่ยยังมาตรการกระตุ้นออกมาวันนี้มันก็เม็ดเงินมันแสนล้านก็อย่างที่เราทราบมาแหละก็เดี๋ยวก็คงจะมีเม็ดเงินนี้ที่ไปทางให้ผู้มีรายได้น้อยเดือนละ1,200เดือนนะครับมันก็เพิ่มกำลังซื้อได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรการเรื่องภาษีเรื่องดอกเบี้ยอะไรนี้ก็ช่วยผู้ประกอบการนะครับมันก็คงกระตุ้นได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าไอ้สถานการณ์การระบาดเนี่ยถ้ามันเลยครึ่งปีแล้วมันเกิดเอาไม่อยู่เนี่ยอันนี้ผมว่ามันจะแต่ยังคิดว่ายังมองโลกในแง่ดีนะว่ามันไม่น่าจะเอาอยู่เพราะถ้ามันเกิดเลยไตรมาส2แล้วมันเอาไม่อยู่เนี่ยมันเนี้ยความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ราคาหุ้นโดยดัชนีเนี่ยผมว่ามันก็รับผลเอฟเฟกต์มาระดับนึงนะครับแต่การผัดความผันผวนเนี่ยคิดว่ายังมีตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ไอ้ประเด็นที่ต้องจับตาของไทยคือว่าไอ้การระบาดระยะ3เนี่ยซึ่งตอนเนี้ยมันเค้าพยายามจะดึงอยู่ว่าไม่ให้มันเกิดเนี่ยถ้ามันดึงได้จริงดึงได้นานหน่อยมันก็อันนี้ก็จะเป็นผลดีแต่ว่าถ้ามันเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้มันยังไม่มีใครประเมินได้อันนี้ผมว่ามันอาจจะทำให้ตลาดผันผวนในเชิงลบได้เหมือนกันอันนี้ยังต้องระวังของเราเนี่ยยังคุมได้ดียังมีคนติดเพิ่มแต่วันนึงก็4คนมั่งอย่างวันนี้มีโผล่มา1คนมันก็ยังถือว่าแต่ว่ายังไว้ใจไม่ได้นะเพราะว่าด้วยวินัยอะไรของเราต่างๆเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยได้มันเป็นวินัยของคนต่างๆที่ดูตามข่าวนะฮะคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยดูจะยังป้องกันตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้คงต้องยังคงต้องเพลย์เซฟว่าผมเชื่อตลาดมันผันผวนเพราะไอ้การที่ดาวโจนส์บวกวันหนึ่งพันจุดลบหนึ่งวันหนึ่งพันจุดเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วว่ามันผิดปกติมันต้องเพลย์เซฟไอ้ที่รีบาวขึ้นมารอบนี้มันดีจากภาวะที่มันขายมากเกินไปแล้วเผอิญโชคดีเฟดเขาแอคชั่นเร็วในเรื่องของดอกเบี้ยมันก็ทำให้ตลาดวิ่งขึ้นมาคือที่อื่นในโลกเขาแอคชั่นเร็วมันหลายประเทศนะครับครับมีอันนี้ก็เป็นยังทำให้อาจจะทำให้ตลาดเป็นปวดส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่าดูแนวรับเนี่ยตรงบริเวณ1,360จุดของเราเนี่ยเป็นแนวรับถ้ายืนไม่ได้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องระวังตัวไว้นิดเพราะตลาดมันช่วงนี้มันเวลามันยังหาจุดต่ำสุดไม่เจอเนี่ยมันก็ความผันผวนในขาลงมันก็ยังมีครับจริงๆแน่มันยืน1,380ไม่ได้ผมว่าถ้าเพลินมันเปิดมาแล้วมันก็หลุดเลยนะครับเพราะงั้นคิดว่าคงสำหรับคนที่ถือพุทธอยู่ก็คงจะขายไม่ทันนะครับตอนนี้ที่ถ้ายังถืออยู่เนี่ยสัปดาห์หน้าก็ดูเนี่ยบริเวณ1,360จุดถ้ามันยืนไม่ได้ผมว่า
ก็คงอาจจะต้องอย่าเพิ่มพอร์ตหรือว่าถ้าใครมีพอมีอยู่ขยับลดได้ก็ลดไปก่อนเพราะว่าความผันผวนผมคิดว่าตลาดมันยังคงอยู่กับตลาดเป็นตลาดที่มันสวิงอ่ะยกเว้นมันลงต่ำมากๆต่ำแบบมันผิดปกติเนี่ยผมว่าถ้ากัดกั้นใจได้ก็พอซื้อส่วนได้ครับเพราะว่าโรคภัยก็คิดว่าถึงระดับหนึ่งมนุษย์ก็สามารถน่าจะสามารถเอาชนะมันได้แหละเพียงแต่ว่าตอนนี้รอเวลาครับกรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงครับกรอบเนี่ยผมว่าดู1,360นะครับถ้ายืนไม่ได้เนี่ยต้องประเมินว่าน่าจะลงได้อย่างน้อยอีก 20-30 จุดหรือว่าโลรอบนี้มันประมาณ 1,320 แหละครับโลที่มันลงไปเทสแล้วมันวิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้การเคลื่อนไหวช่วงแรกๆเนี่ยเวลาหุ้นมันสวิงเนี่ยมันก็มีโอกาสถ้าข่าวร้ายมันเข้ามามากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสจะลงไปย้ำถามเดินก็ได้หรือว่าอาจจะต่ำกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายืน1,360ไม่ได้ผมว่าต้องเทสไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะที่มันถ้ามันต่ำจริงเนี่ยผมว่าก็ทยอยอาจจะทยอยซื้อบางส่วนก็ไปฟังคนก็เดี๋ยวนี้ให้สื่อหรือทางโซเชียลมีเดียเขาไปสัมภาษณ์เหตุฟันเป็นคนไทยที่อยู่เขาให้ผมมองดีเขาบอกว่าตลาดเวลาตลาดผันผวนมากๆจนถึงระดับนึงเนี่ยเขาก็มองว่ามันต่ำผิดปกติเขาก็ซื้อสักบางส่วนเพื่อที่ให้มันเป็นอาจจะซื้อสัก 20% เผื่อว่าได้หุ้นราคาถูกเวลาบริพาวเขาก็ได้ผลตอบแทนคือก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับแต่ว่าต้องเป็นระดับที่มันถูกแบบสมเหตุสมผลอย่างช่วงที่สัปดาห์ก่อนมันลงมาจนมันโอเวอร์โซนทุกไทม์เฟรมทั้งเดย์ทั้งวีคเนี่ยมันก็อาจจะทิ้งเงินเข้าไปสักประมาณสัก 20% เวลามันยังก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเราได้หุ้นราคาถูกอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นึงที่อาจจะใช้ได้ในตลาดที่มันผันผวนมากๆนะครับส่วนหุ้นเนี่ยเท่าที่เห็นสัปดาห์เนี่ยมันก็มีกลุ่มแปลกๆอย่าง SEA เนี่ยปรากฏว่าเขาตอนนี้ธุรกิจที่เขาเริ่มไปลุกเป็นถุงมือยางอนามัยอ๋อไม่ใช่แบตเตอรี่ครับเป็นถุงมือยางอนามัยอะฮะตัว STA นะครับอ๋อ S อะไรนะฮะ STA สีตังกับโกยางสีตังคือธุรกิจเดิมเขาเนี่ยเขาทำยางธรรมชาติใช่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 แล้วก็มีการขยายไปลายไปทำพวกถุงมือยางที่หมอใช้นี่แหละพยาบาลใช้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เขากำลังจะขยายกำลังการผลิตนะครับก็จาก22ล้านชิ้นก็จะขึ้นไปประมาณสัก30ล้านชิ้นมั้งเพราะมันเข้ากับเทรนด์ของสินค้าช่วงเวลานี้มันจะเป็นสินค้าจำเป็นเลยนะครับตอนนี้ก็ดูว่าเป็นตัวที่ได้เปรียบตลาดแล้วถ้าเราดูจากราคาเราเห็นว่ามันก็บวกสวนตลาดจริงๆแหละนะครับตลาดลงเขาขึ้นนะครับก็พอดูจะมีอัพไซด์ถ้าดูจากตัวเลขกำไรประมาณการในส่วนของแฟร์วาลูของคอนเซนซัสเขาก็ประมาณกัน15-16บาทก็ดูว่ามันเข้าเทรนด์ดีก็คิดว่าน่าสนใจในภาวะที่มันหุ้นกลุ่มอื่นมันก็ผันผวนค่อนข้างมากแล้วก็ทางลงซะเยอะด้วยตัวนี้ก็น่าสนใจหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งมันแปลกก็คือเป็นกลุ่มที่เขาทำเป็นพวกเหล็กโมดูลที่เอาไว้สำรวจน้ำมันแล้วก็แก๊สปรากฏว่าซีซั่นช่วงนี้หลายๆที่ของโลกเนี่ยมันมีการเริ่มงานพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจพวกนี้เขาก็เลยประเมินว่ามันมีดักหลอกงานรออยู่นะครับอย่างเช่นพวกตอนนี้ล่าสุดที่เห็นมีการคอนเฟิร์มงานก็อย่างตัว BJ ชิกนะครับเขาทำเป็นเหล็กโมดูลเหมือนที่เราเห็นท่านเจาะท่านขุดในอ่าวอะไรพวกนี้มันจะเป็นเหล็กพวกนี้เป็นงานรับงานต่างชาติเข้ามาแล้วก็เป็นงานแบ็กหลอกที่มันก็เป็นงานที่เซ็นสัญญาแล้วก็คือแค่รอทำส่งนะครับปีนี้เขาก็จะได้งานค่อนข้างเยอะครับถ้าเทียบกับปีก่อนนั้นดูกำไรปีนี้น่าจะรีเทิร์นแล้วก็ช่วงตั้นเนี่ยเขาเอ็กดี17มีนาผมเนี่ย13ตันที่เป็นดิวิเดนด์ยิวก็ 7% เยอะนะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ดูกำไรปีนี้BJ ที่สะกดไง BJ แล้วอะไรครับ BJ แล้วก็ CHI นะครับอ๋อครับผมอันนี้พวกนี้เป็นตัวแปลกๆซึ่งไอ้งานเหล็กโมดูลพวกนี้ปีนี้หลายเจ้ามันจะมีการขยายงานนะครับบางส่วนเนี่ยที่เป็นงานในการเขาบอกว่ามันมีปัญหากับในเรื่องของเดิมเนี่ยเขาอาจจะใช้จีนแต่นี้ด้วยเหตุผลทางเทรดวอร์เนี่ยเขาก็เริ่มไม่ใช้แล้วก็ไปหาคนทำเจ้าอื่นอันนี้ของเราบางบริษัทก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยเนี่ยที่เห็นมีหุ้นแปลกๆสัปดาห์นี้นะส่วนตัวอื่นผมว่าก็ต้องเทรดดิ้งตามตลาดไปในภาวะที่ความผันผวนมันเยอะก็ต้องระวังส่วนในบ้านเรามาตรการที่ดูออกมาผิดหวังนิดนึงก็คงเป็นเรื่องของ HMF ที่บอกตอนแรกว่าจะพยายามจะปรับเกณฑ์ให้เข้า LTF ก็ดูแล้วมันก็
ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ตอนแรกก็คาดว่าถ้าปรับไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ได้เป็นเพิ่มผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เอา10ปีมันเหลือ7ปีนะเขาคงรอประมาณ 1,200 ก่อนนะครับผมไม่เข้าไม่เก็ทเลยว่าไอ้10ปีหรือ7ปีแล้วมันจะเสียหายแค่ไหนผมไม่เข้าใจคือถ้าเป็นผมนะครับภาวะในเมื่อมันมาตรการชั่วคราวก็ปรับมันเลยเหลือ3ปีก็พอไม่ต้อง10ปีหรอกเพราะคุณบอกมันชั่วคราวอ่ะใช่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาคิดอะไรเขาคงไม่อยากเปลี่ยนแล้วดูเหมือนกับไม่มีหลักการครับก็ทิศทางก็คงจะเป็นอย่างนี้ครับแต่เดี๋ยว1,200เดี๋ยวเขาคงเปลี่ยนเกณฑ์นะผมว่าแล้วพอ1,200เปลี่ยนเกณฑ์มันก็เวลมันก็หายไปแล้วไม่ได้ไม่ทราบแต่ประมาณนี้ผมว่าทิศทางก็ช่วงแบบแน่ๆก็ความมันปวดคิดว่ายังมีอยู่แล้วก็ถ้าหลุด1,300ก็กลัวพวกกลัวตลาดไว้หน่อยถอยรับตอนมันลงดีกว่าครับ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 ชัดเจนครับขอบคุณครับคุณอภิชัยครับ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 สวัสดีครับอภิชัยรามนาชัยครับบริษัททรัพย์คิงฟอร์ดครับเอาละครับเปิดสายเลยครับ026786761นะครับ026786761นะครับแล้วก็ไปตอบคำถามเลยครับแต่ย้ำก่อนนะฮะวันพรุ่งนี้สัมมนาเป็น Facebook กลุ่มปิดนะฮะโควิด19ครับสัมมนาไม่มีนะฮะเป็น Facebook กลุ่มปิดนะครับไปดูคำถามครับคุณสมบูรณ์ถามมาครับขอแนวรับแนวต้านขอแนวรับแนวต้านของพลนะครับ PHOL ดูกราฟเลยฮะแนวรับอยู่ที่1.80 บาทครับแนวต้านอยู่ที่2.04 บาทครับVNG ว2แนวรับแนวต้านนะฮะคุณพลถามมา VNGพอ2ถูกไหมฮะ W 2อ่ะเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นปกติมันต้อง underscore W 2หรือใช้ VNG W 2ไม่ขึ้นนะฮะประธานโทษครับไม่ขึ้นจริงๆฮะขออภัยครับต่อไปตัวเดียวครับอ่ะสายพอได้นะครับส่วนทิศทางตลาดสัปดาห์หน้าก็จริงๆแล้วคือมาตรการที่ออกมาเรื่อง SF มันเบาไปนิดอะฮะคือถ้าออกมา7ปีหรือ5ปีเนี่ยแล้วลง equity เหมือนหลักเกณฑ์ LTF เดิมเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะเลยไม่อย่าไปคิดว่าช่วยทำให้คนรวยขึ้นนะฮะคนละเรื่องนะฮะคือเวลในตลาดหุ้นเนี่ยมันกระทบต่อทุกคนนะฮะทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับสายเชิญครับสวัสดีครับขอแนวรับแนวต้านการบินไทยกับวา WHA ได้ครับการบินไทยนะครับแนวรับ4.30 บาทโดยประมาณแนวต้านอยู่ประมาณ5 บาทครับแนวต้านครับวันนี้ปิด4.70 บาทนะครับส่วนวานะครับแนวรับอยู่ที่2.74 บาทแนวต้านอยู่3 บาทครับเอาละครับเวลาหมดพอดีครับเวลาหมดเวลาก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับช่วงนี้หมิ่นเหม็นเหลือเกินครับวันนี้ผิดหวังเรื่อง SSF ไปนิดนึงครับเดี๋ยวว่ากันครับพอเข้าครม.เศรษฐกิจเขาว่ายังไงก็เดี๋ยวลองฟังดูเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ